ี่เราตรวจเบื้องต้นก่อนนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีกรรมการมาช่วยร่วมตรวจด้วยตรวจเบสิกไปก่อนอันไหนที่ไม่แท้เลยเนี่ยเราก็ออกก่อนที่แท้แล้วเราผมดูแท้แล้วมันต้องไปผ่านคณะกรรมการที่ร่วมกันทำงานทีมทำงานต่อนะครับนี่เขาประเมินสิวเหรอดูมากประมาณ 15% สำลิดยัน5เฮ้ยนี่พระนี่แท้ของเดี๋ยวลงไปอีกหมดแล้วอันนี้ไม่สรุปคนนี่จะทำอยู่ในเลี่ยมเกือบ300องค์นะวันหนึ่งก็ออก300องค์ทุกวันนะครับก็วันนี้ตรวจไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไหนไม่แท้แบบคือถ้าปลอมแบบดูง่ายแล้วผมเองก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าปลอมดูง่ายอันนี้คัดออกก่อนเลยผมคัดกรองเบื้องต้นพอแท้ผมดูแท้ใช่ไหมผมก็จะเอาพระเนี่ยนับทั้งหมดรวมกันแล้วก็จะมีคณะกรรมการอีกประมาณสัก10คนก็ต้องมาร่วมกันดูมันมีการตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบความเก๊แท้และตรวจสอบเพื่อประเมินราคาอันนี้มันจะเป็นขั้นตอนนะทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยทำด้วยวิธีการเดียวกันหมดเพราะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะผิดพลาดนี่ยากมากเพราะนั้นเนี่ยก็เราเป็นสถาบันที่รับตรวจสอบและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความถูกต้องมาก่อนความถูกใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่ประเมินมูลค่าแล้วเรารับเช่านะครับนั่นคือมาตรฐานในการซื้อขายได้จริงนะครับคืออย่าไปฟังว่าอาร์ตแท้ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าถ้าไม่มีมูลค่าคุณก็ไม่ต้องมาตรวจสอบไม่ได้สนใจมูลค่าเก็บไว้คนเดียวพอแล้วใครถูกจริตแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วกันนะครับหลายๆท่านผมว่าคนส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากต้องการความชัดเจนแท้แล้วคุณซื้อไหมแท้แล้วเราซื้อแท้แล้วเรามีราคาให้นั่นคือความชัดเจนและเป็นมาตรฐานจริงๆที่สากลยอมรับครับเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบรับรองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพาเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม